วันนี้จอเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับมันเสียอะไรสักอย่างนึงตัวปลั๊กเนี่ยครับก็เลยไม่มีไม่มีขึ้นจอนะครับแต่ว่าพอดีบทความเนี้ยผมเพิ่งจะเขียนลง Facebook ตัวเองนะครับก็ถ้าเกิดท่านมีมือถือเข้า Facebook ได้นะครับเข้าไปใน Facebook ชื่อว่าจิตเว้นวรรคคำว่าศรัทธาเป็นภาษาไทยเนี่ยครับจออีต่อเว้นวรรคศรัทธาเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะเห็นอาจจะมีคนชื่อซ้ำอย่างเงี้ยหลายคนนะครับให้ดูที่เป็นรูปการ์ตูนเป็นรูปเด็กกำลังพนมมืออย่างนี้นะฮะก็จะเป็น Facebook ของผมก็เข้าไปปุ๊บเนี่ยไล่ดูสักนิดนึงประมาณ3โพสต์จะเจอรูปที่ผมจะพูดในวันนี้นะฮะถ้าเกิดสมมติใครอยากดูรูปประกอบนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากดูรูปประกอบอะไรไม่เป็นไรก็ฮะนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยผมจะขอแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับนิซาลาตินอีกสักนิดนึงนะฮะตอนนี้มิซังกรุงปารีสประจำประเทศไทยนะครับก็มีการจัดนิซาจารีตลาตินนะครับที่ผ่านมาเนี่ยจัดไปแล้วแล้วคุณพ่อเนี่ยเว้นวรรคไป3เดือนคุณพ่อจะมาเริ่มจ่ายทีนึงก็คือเดือนกันยายนนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดถึงวันใกล้ๆผมจะแจ้งอีกทีในกลุ่มคารวาสแพทย์ธรรมสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมนะครับเวลาจะอยู่ที่ประมาณ2ทุ่มนะครับพี่ถามทำไมมันดึกจังเลยนะเนื่องจากว่าเป็นเงื่อนไขของทางพระคานินันคนปัจจุบันนะครับคุณเจ้าคิงศักดิ์บอกว่าขอให้มิซาเนี่ยเริ่มหลังจากที่มิซาอื่นๆจบหมดแล้วคือพูดง่ายๆว่าเขาไม่อยากให้ไปแย่งคนกับมิซาอื่นนะพูดง่ายๆนะฮะให้คนที่ตั้งใจมามิซาลาตินคือตั้งใจมามิซาลาตินอย่างเดียวเลยจริงๆแล้วก็ไปมิซาปกติด้วยอย่างนี้ไม่อยากให้เอาให้มาที่แท้แทนแล้วก็วันเวลาครับมันจะเป็นวันประมาณวันพฤหัสนะครับจะเป็นวันประมาณพฤหัสเสมอเป็นพฤหัสแล้วก็เว้นอีกพฤหัสที่ทำไมว่าพฤหัสต้องเว้นพฤหัสจริงๆอ่ะคุณพ่อท่านพร้อมทำตลอดนะครับแต่เช่นเดียวกันครับพระคุณเจ้าเกงก็บอกว่าไม่อยากให้ดูว่าเป็นมิซาประจำให้อยากให้ดูเป็นมิซาพิเศษมันก็เลยต้องเป็นวันรหัสแล้วมาเว้นวันรหัสอย่างนี้นะครับผมอยากจะอาศัยเรื่องมิซาลาตินเนี่ยเท้าความสักนิดหนึ่งนะครับถึงศาสนาจักรคาทอลิกของเรานะครับหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้คาทอลิกไทยเองด้วยเนี่ยนะครับเราบางทีเราเข้าใจว่าคาทอลิกเนี่ยแปลว่าเก่าแก่แปลว่าต้องแบบโบราณถ้าทำแบบโบราณเนี่ยคือคาทอลิกถ้าโปรเตสแตนต์เนี่ยหัวสมัยใหม่คือจริงๆแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าไม่ใช่นะครับคาทอลิกเนี่ยหมายว่าสากลพระศาสนาจักรคาทอลิกเป็นพระศาสนาจักรที่ปรับตัวตลอดเวลาหลายๆท่านคงทันสังคายนาวาติกันครั้งที่2และอยู่ช่วงรอยต่อของนิซาลาตินที่เปลี่ยนมาเป็นนิซาภาษาท้องถิ่นใช่ไหมครับคาทอลิกเนี่ยแต่เดิมมาเนี่ยนิซาเปลี่ยนมาหลายรอบแล้วนะครับไม่ใช่แค่รอบนั้นรอบเดียวแต่รอบนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาว่าคนบางกลุ่มเนี่ยมองว่าสังคายนาวาติกันครั้งที่2เนี่ยไปรับแนวคิดสมัยใหม่มาเนี่ยโอ้ยยอมรับไม่ได้เลยขอแยกตัวจากพระศาสนาจักรนะครับก็คือเราเรียกว่าชื่อก็คือกลุ่มเลอแฟบนี่เป็นชื่อภาษาอังกฤษของเขาซึ่งเขาอิงตามนักบุญพระสัตวปาปีโอที่10นะครับซึ่งท่านเป็นคนเริ่มการจัดระเบียบวิชาจารีตลาตินอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อฟื้นฟูพระศาสนาจักรในยุคนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมนักบุญเนี่ยบอกว่าอันเนี้ยดีเนี่ยเป็นใครมาเปลี่ยนนั่นคือสมัยพระสัตวปาจอนที่23ใช่ไหมครับเขาก็เลยแบบยอมรับไม่ได้ก็ขอแยกตัวออกไปเลยเป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงนะครับซึ่งจะไม่ยอมมาทำนิซาแบบที่พวกเราทำอยู่ทุกวันนี้นะฮะในขณะเดียวกันศาสนาจักรในยุคนั้นเองเนี่ยนะครับแม้จะมีความปรับตัวแต่ก็ยังมีลักษณะการใช้อำนาจว่าอ่ะเลิกนิซาจารีตลาตินหายไปหมดเลยทำใหม่หมดเลยทุกคนนะฮะนั่นคือสมัยพัฒนาปายอนที่23ซึ่งกลุ่มเลอแฟบเดิมเนี่ยเขาจะด่าพัฒนาปาองค์นี้ว่าเป็นปีศาจเป็นโป๊ะปลอมด่าอย่างต่างนานาเพราะว่าไปเปลี่ยนจารีตนิซาเขานะฮะแต่ปรากฏว่าพัฒนาปาองค์นี้ก็ได้เป็นนักบุญเหมือนกันแล้วพัฒนาปาจอนที่23เป็นนักบุญที่ศพไปเน่าด้วยนะครับเบิร์นก็ไปอีกนะครับดังนั้นเราจึงเห็นว่านักบุญ2องค์อ่ะนักบุญปีโอที่10กับนักบุญจอนที่23พัฒนาปาทั้งคู่เนี่ยทั้งสองเป็นนักบุญทั้งสองเป็นพระสัตตปาปาแต่เห็นไม่ตรงกันในเรื่องของนิซาได้ไหมก็ได้ครับมันเกิดขึ้นได้ถ้าถามว่านิซาลาตินผิดหรอหรือนิซาใหม่ผิดหรอปรากฏว่าพระสัตตปาปาเบเนดิกต์ที่16มาเคลียร์จุดนี้ว่าไม่มีอะไรผิดเลยมันถูกทั้งคู่นะครับแค่เหมาะอายุสมัยเท่านั้นเองดังนั้นพระสัตตปาปาเบเนดิกต์ที่16จึงอนุมัติออกมาว่า
ตั้งแต่นี้ในยุคสมัยของท่านอ่ะใครอยากจับวิชาลาตินกลับไปทำเหมือนเดิมอ่ะได้แค่มาขออนุญาตก็ทำได้เลยท่านยินดีเปิดไม่เหมือนแต่ก่อนที่ต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งนี่กลายว่าทั้งสองอย่างทำได้หมดนะครับก็เลยเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างนี้นะครับด้วยเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าต้องขออนุญาตกับคุณเจ้านะครับซึ่งท่านก็มีเงื่อนไขอย่างที่บอกมานะครับให้ต่อไปจะเป็นเดือนกันยายนนะฮะผมจะแจ้งทีหนึ่งว่าวันที่แน่นอนแต่เวลาจะประมาณ20:00 น.นะครับที่ไหนพิซังกรุงปารีสสถานที่อยู่ตรงข้ามวัดแขกสีลมครับสีลมครับคณะ NDP ครับแล้วก็จะมีผู้ซามาสอนร้องเพลงละตินนะครับถ้าท่านไปร่วมท่านก็อาจจะร้องตามได้ถึงวันนั้นนะครับอีก2 เดือน 3 เดือนนะครับแต่หลายท่านอาจจะเปิด Facebook เจอแล้วหรือเปล่าหรือยังไงก็ตามนะครับถ้าเปิดไปเนี่ยไล่ไปหัวข้อที่ผมจะพูดนะครับบอกกันอีกทีนะครับ Facebook นะครับจิตเป็นวักศรัทธานะครับหาง่ายๆนะครับรูปอวตารของผมเนี่ยจะเป็นรูปเด็กเป็นการ์ตูนนะฮะพนมมือนะครับเป็นเด็กที่ทรงผมแล้วก็ผมอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไล่เลยทั้ง3โพสต์นะครับจะเจอหัวข้อที่ว่านั่นก็คือจากผู้นำลัทธิซาตานกลายมาเป็นนักบุญนี่ก็จะงงละทำไมคนเป็นลัทธิซาตานกลายเป็นนักบุญได้นะครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงปี1840นะครับก็ประมาณ100กว่าปีมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้นานมากอะไรนะครับมีภาพถ่ายมีภาพขาวดำถ้าเข้าไปใน Facebook ผมเนี่ยก็จะเห็นภาพถ่ายของชายคนนี้นะครับชายคนนี้คือบาโทโลลองโกนะครับบาโทโลลองโกเนี่ยปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญยราศีแต่อดีตเขาเคยอยู่ในลัทธิบูชาซาตานมาก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์เรื่องหนึ่งของพระศาสนาจากเรานะครับจากคนที่เหมือนกับชั่วสุดขีดกลายมาเป็นดีสุดขั้วได้ยังไงนะครับจากที่อยู่ก้นเหวเลยเนี่ยขึ้นมาอยู่บนสุดได้ยังไงเขาไม่ได้แค่เป็นสมาชิกลัทธิบูชาซาตานธรรมดาเขาเป็นระดับนักบวชเป็นระดับผู้นำนะครับเป็นแบบหลวงเป็นแบบพระสงฆ์เนี่ยของลัทธิเลยด้วยนะครับเป็นระดับตัวใหญ่เป็นคนที่แบบเผยแพร่นะฮะอาจจะเล่าเรื่องของเขานะครับบาโทโลลองโกเนี่ยเขาเป็นชนคนอิตาลีนะครับเกิดปี1840นะครับ1841นะครับเมื่ออายุประมาณ10ขวบนะครับพ่อของท่านก็เสียชีวิตไปนะครับพ่อเขาตายเขาก็เริ่มห่างจากเรื่องความเชื่อคืออิตาลีเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคาทอลิกแหละแต่ก็จะมีคริสตานอนนะเหมือนกับเราที่เป็นคริสตานอนส่วนมากนะฮะก็อาจจะความร้อนรนอาจจะไม่เยอะอะไรดังนั้นพอพ่อของเขาซึ่งมีความศรัทธาเสียชีวิตไปก็เป็นอยู่ในครอบครัวคริสต์คาทอลิกแบบบ้านๆธรรมดาธรรมดาไปวัดก็ไปตัวเขาเองเนี่ยเริ่มถดถอยความเชื่อทางศาสนาลงเรื่อยๆต่อมาแม่เขาก็แต่งงานใหม่นะครับซึ่งพ่อเลี้ยงเขาไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรหรอกก็ไปส่งเขาเรียนหนังสืออย่างดีอะไรเนี่ยแหละปรากฏว่าเขาถูกส่งเข้าไปเขาขอส่งตัวเองเข้าไปเรียนโรงเรียนมหาวิทยาลัยในเนเปิลนะครับในอิตาลีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังนะครับมัณจุฬาธรรมศาสตร์อะไรต่างๆอย่างนี้นะครับไปเรียนวิชากฎหมายนะฮะแต่เป็นนักกฎหมายแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเองนะครับเป็นจังหวะในปี1900เนี่ยอิตาลีเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองมีการปฏิวัติหลายครั้งนะครับแล้วก็พรรคสังคมนิยมเริ่มมามีบทบาทนะครับแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์แหละเริ่มมีบทบาทพวกนี้ก็จะมีความต่อต้านศาสนาอยู่ด้วยนะฮะแล้วในคนผู้ซึ่งเป็นผู้นำทางการเมืองฝ่ายที่ชาตินิยมเนี่ยก็โจมตีศาสนาคริสต์คาทอลิกวาติกันกรุงที่อยู่ในกรุงโรมเนี่ยซึ่งในอิตาลีเองเนี่ยว่านี่แหละเป็นบ่อนที่ทำให้ประเทศอิตาลีไม่เจริญเพราะมัวแต่งมงายกับศาสนานี่ไงดักดานอะไรก็ห้ามอะไรก็ห้ามถูกความเจริญนะครับแล้วก็มองว่าพระสันตะปาปาเนี่ยซึ่งท่านก็ไม่เห็นด้วยเป็นอาคิชาตินิยมเป็นศัตรูเลยคราวนี้ก็ด่าพระสันตะปาปาต่างๆนะครับถ้าในสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นประธานาธิบดีทรัมป์ก็เคยด่าวัสันตะปาปาหรือประธานาธิบดีดูตาเต้ในฟิลิปปินส์ก็เคยด่าวัสันตะปาปานะครับคือพอเป็นผู้นำที่กินเกรียนเนี่ยที่แบบไม่ได้อย่างใจรู้สึกว่าโป๊ะมาสอนมาสั่งอะไรเนี่ยที่มันขัดกับความการเมืองของเขาเนี่ยเขาก็จะด่ากล้าด่าทีนี้แต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยทำกันเป็นกระบวนการทางการเมืองเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะรณรงค์การด่ากันเป็นเรื่องเป็นราวจุ่มต่อมาเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยเนี้ยด้วยความที่ว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่เข้าไปเรียนกันเยอะนะฮะแล้วก็เริ่มเปิดรับความคิดใหม่ๆก็เริ่มที่จะออกจากกรอบเดิมที่แบบว่าอุ๊ยอยู่ในกรอบของความเชื่อคาทอลิกก็นิยมที่จะทำอะไรที่มันแปลกๆแหวก
ก็เลยมีชมรมมีชุมนุมอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเอาความแนวคิดนะครับจากต่างประเทศต่างๆเข้ามารวมถึงแนวคิดการบูชาซาตานหรือการสื่อวิญญาณด้วยเป็นประมาณการเรียกว่าในมหาลัยเนี่ยมีชมรมนะครับซึ่งเป็นชมรมสื่อวิญญาณแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้ผีปีศาจซาตานชมรมเนี่ยใช้ยาเสพติดด้วยนะครับแล้วก็ในหน้าที่ชาซาตานเนี่ยเขาจะมีแนวคิดอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดจะต้องให้ซาตานแต่สมมติว่าพวกเราเนี่ยจะทำไงให้พระเจ้าพอใจพอพระทัยพวกเขาจะทำไงให้ซาตานพอใจก็ต้องทำสิ่งที่มันขัดกับคำสอนของคาทอลิกให้หมดเดี๋ยวซาตานมันพอใจเองก็ทำการผิดบาปต่างๆเช่นการมั่วเซ็กการมีเซ็กหมู่กันในมหาวิทยาลัยนะครับปาโตโรเนี่ยซึ่งจะเข้าไปในมหาลัยเป็นเฟสเนี่ยนะครับก็เหมือนก็ไม่มีหลักยึดเหนี่ยวก็ไปเข้ากับกลุ่มนี้เข้าไปเข้ามาเนี่ยก็เริ่มก้าวหน้าขึ้นนะครับท่านก็ใช้ยาเสพติดทุกอย่างแล้วก็ทำกิจกรรมลามกต่างๆรวมถึงกิจกรรมการสื่อวิญญาณนะครับในมหาลัยในห้องในคาเฟ่ในร้านอาหารในมหาลัยในพวกนี้ด้วยในห้องชมรมต่างๆเนี่ยจนกระทั่งถึงจุดที่ว่ากล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าด่าพระสังฆปาปาในที่สาธารณะหรือว่าตรงโจมตีความเชื่อคาทอลิกก็เลยรับการยกย่องจากเพื่อนๆว่าเฮ้ยเจ๋งนะให้เดี๋ยวเราจะให้นายเป็นหัวหน้าเลยคือให้เป็นนักบวชของกลุ่มชมรมชาซาตานเนี่ยเลยท่านก็เลยได้ขึ้นมาเป็นนักบวชนะครับระดับหัวหน้าเป็นระดับบิชอปเป็นซาตานบิชอปนะครับโอ้โหท่านก็แบบภูมิใจกันนะกำลังภูมิใจกันแล้วโอ้ยเป็นฮีโร่ของเพื่อนได้รับการยอมรับนะครับแต่ว่าคนที่รู้จักครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปเขาดูเหมือนคนสติไม่ดีดูเหมือนคนที่แบบอ่ะเหมือนคนติดยาหรือคนที่แบบว่าหลอนตลอดเวลานะครับมีความแบบวิตกกังวลลุกลิไม่ปกติแววตาเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปจนวิตกกังวลก็เลยสุดทุกคนพอคาทอลิกเราเนี่ยสุดท้ายถ้าไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะเราก็จะสวดครอบครัวก็สวดครับสวดขอให้พระเจ้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงลูกเนี่ยลูกหลานเขาเนี่ยให้กลับมาก็ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะตอบรับนะครับมีวันหนึ่งหลังจากที่เขาเนี่ยได้เสร็จสิ้นกิจกรรมพิธีกรรมผีเนี่ยเสร็จเขากลับไปกลับบ้านกับห้องกับขอกับหอของมหาลัยจะนอนจะหลับกำลังจะหลับก็ได้ยินเสียงของชายคนนึงซึ่งเขาจำได้ตั้งแต่สิบขวบคือเสียงพ่อตัวเองร้องออกมาด้วยเสียงดังจนเขาตื่นแบบมันคือเขากำลังจะหลับยังไม่หลับก็เหมือนกับว่าตาสว่างเลยอะว่ากลับมาหาพระเจ้าเถอะลูกเขาก็แบบเขามีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณอยู่แล้วเพียงแต่เขาไม่เชื่อพระเจ้าแต่พอเขาเจออย่างเงี้ยอ่ะพ่อเขากลับมาบอกเขาอย่างนี้พระเจ้ามีจริงละอ่ะถ้าปีศาจมีจริงพระเจ้าก็มีจริงละอ่ะอย่างนี้ทำยังไงล่ะเขาก็เลยเหมือนกับว่ารู้ตัวตาสว่างว่าทำไงดีเลยไปหาเพื่อนเก่าซึ่งอยู่ที่บ้านเกิดตัวเองนะครับเพื่อนเก่าแก่คนนี้จำก็รู้จักกันเป็นอย่างดีพอเพื่อนย้ายไปเรียนกลับไปที่กลายเป็นคนเป็นคนบ้าเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังว่าเนี่ยไปทำอะไรมาบ้างทำบาปผิดอะไรมาบ้างเพื่อนก็ร้องไห้บอกว่าเนี่ยนายอยากจะแบบตายในโรงพยาบาลโรคจิตหรอแล้วตกนรกหรอถึงไปทำตัวอย่างนี้แล้วต้องช่วยเพื่อนก็เลยไปติดต่อคุณพ่อคณะโดมินิกันท่านหนึ่งชื่อว่าคุณพ่ออันเบอร์โตนะครับท่านเป็นคนอภิบาลคนติดยาคนอะไรพวกนี้ได้อย่างดีความสิ่งที่ท่านใช้ก็คือความอดทนนะครับในการนำท่านเนี่ยมาอภิบาลเหมือนกับเข้าเงียบนะครับเข้าเงียบระยะยาวเลยอ่ะเป็นเดือนเลยนะครับคอยปรึกษาคอยฟังคำหนุนใจเป็นจิตตาธิการให้เขาเรียกอะไรพ่อวิญญาณให้ว่ายง่ายนะครับสารภาพบาปอะไรต่างเราก็อาจจะคิดว่าเอ้ยการเลิกยาสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะง่ายกว่าสมัยนี้หน่อยตรงที่ว่าสมัยก่อนยาเสพติดก็มีแค่อย่างบ้างก็ฝิ่นกัญชาคือเป็นแบบของที่ติดเพียวๆเนาะสมัยใหม่เนี่ยมันจะไปสกัดซะจนแบบว่าโอ้โหรุนแรงอ่ะเลิกยากสมัยก่อนอาจจะพอจะเลิกได้อยู่เขาก็เลิกยาทุกอย่างเลยทุกอย่างปุ๊บเขาก็ฟื้นฟูตัวเองปุ๊บเขาก็กลับไปที่มหาลัยเข้าไปในห้องของชมรมซึ่งกำลังมั่วสุมกันอยู่เนี่ยนะครับเขาไปยินการข้อเล่าประกาศกลางห้องเลยคราวนี้บอกว่าข้าพเจ้าขอประกาศลาออกแต่ก่อนเป็นหัวหน้าเนาะขอประกาศลาออกจากในลัทธินี้เพราะเป็นลัทธิที่โกหกหลอกลวงเป็นเขาวงกตแห่งความผิดทุกอย่างข้าพเจ้าขอประกาศลาออกแล้วนอกจากนี้เขายังใช้เวลาต่อไปนะครับประมาณ6ปีในการที่จะแบบคอยโน้มน้าวทุกคนที่จะหลงผิดแบบนี้ให้ออกมาจากเอวังวนแบบนี้ตลอดนะครับแล้วเขาก็เข้าสมัครเป็นคารวาสชั้น3ของคณะโดมินิกันนะครับในเมืองไทยไม่มีนะครับคารวาสชั้น3โดมินิกันมีแต่ของคาร์เมลไลต์
ก็คล้ายๆกันครับก็คือคารวาสที่เข้าไปสมัครกับคณะนักบวชแต่ยังไม่ได้บวชอ่ะก็ทำจิตตาลงต่างๆช่วยเหลือคนยากจนทำความดีต่างๆซึ่งก็เหมือนชีวิตก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับจนกระทั่งพออายุ30กว่าเนี่ยปรากฏว่าอาจจะเพราะใช้ยาเสพติดมามากเกินไปทำให้จิตใจหรือสมองเนี่ยค่อนข้างจะยังรวนๆก็เลยเกิดการวิตกจริตเริ่มมีนอยบ่อยๆกลัวว่ารู้สึกเหมือนว่าปีศาจซาตานเนี่ยยังคอยจ้องจะเอาเขาอยู่ยังยึดวิญญาณเขาไว้ก็เกิดความกลัวแล้วก็เครียดตลอดเวลาจนกระทั่งแบบว่าซึมเศร้าครับมีอาการซึมเศร้าอยากจะฆ่าตัวตายขึ้นมาเลยทีเดียวแต่ก็กลัวอีกว่าถ้าฆ่าตัวตายคราวนี้กูตกนรกเลยคราวนี้ชัวร์ก็วิตกกังวลกุ้งไปกุ้งมาเนี่ยก็คิดก็นึกถึงตอนตัวเองเด็กๆนี่ตอนเราเด็กๆก็จำได้ว่าแม่ค้าใจดีท่านจำได้ว่าแม่ค้าใจดีอ่อนโยนไม่ลงโทษแต่ท่านกำลังกลัวพระเจ้าอยู่กลัวพระบิดาอยู่ว่าจะเอาท่านตกนรกเพราะอดีตเคยรักที่ซาตานถึงจะไปแก้มหาประเด็นแล้วกลับมาหลอนไงครับว่าเฮ้ยจะเรียกการอภัยจริงๆหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยยังกลัวอยู่ท่านก็นึกถึงได้ว่าเฮ้ยแม่พระใจดีเนาะแม่พระไม่ลงโทษหรอกแล้วก็นึกถึงตอนสมัยเด็กๆเนี่ยเคยสวดสรรพคำท่านนึกแล้วนึกถึงแม่พระในการสวดสรรพคำต่างๆเขาได้ยินเสียงของแม่พระตัดกับท่านว่าอาศัยการเผยแพร่การสวดสรรพคำของแม่ลูกจะปลอดภัยท่านก็นึกถึงได้ว่าแม่พระเคยสัญญาไว้ว่าใครก็ตามที่เผยแพร่การสวดสรรพคำจะพระแม่พระจะช่วยไม่ให้ตกนรกจะช่วยขอพระเจ้าให้ว่ายังไงก็ไม่ให้ตกนรกจะไปไฟชำระอะไรก็ตามจะไม่ตกนรกแน่นอนนะครับท่านก็เลยขึ้นมาว่ามีทีแรงขึ้นมาว่าอ่ะเรามีทางออกแล้วล่ะท่านก็เลยหันไปศรัทธาสังฆคำสวดสังฆคำแล้วก็เผยแพร่การสวดสังฆคำท่านก็เริ่มเผยแพร่การสวดสังฆคำไปเนี่ยจนกระทั่งไปที่ประเทศเมืองปองเปอีเราอาจจะเคยได้ยินชื่อเมืองปองเปอีว่าเคยเป็นเมืองที่โดนหม้อไฟระเบิดมาก่อนแต่ว่ามันเป็นชนบทอิตาลีครับแล้วก็ไม่ค่อยเจริญในเวลานั้นปรากฏว่าท่านไปที่ปองเปอีท่านพบว่าโอ้โหมีความสุปฏิสังทุกอย่างอยู่ในนั้นนะฮะก็เหมือนชนบทบ้านเราอ่ะก็จะชอบเรื่องคุณไสยเรื่องเครื่องรางเรื่องผีต่างๆแทนในอิตาลีเนี่ยจะเป็นคาทอลิกกันหมดแต่พอเป็นชนบทปุ๊บเนี่ยก็เป็นเหมือนกันมีแม่มดอยู่ในเมืองด้วยมีคนดูหมอมีคนทรงแล้วก็บอกคนที่เนี่ยไปวัดก็ไปไม่ไปก็ไม่ไปพอมีปัญหาก็ไปหาแม่มดไปหาคนดูหมอไม่ไปวัดอะไรอย่างเงี้ยท่านบอกโอ้โหแย่มากท่านบอกว่าท่านบันทึกไว้เนี่ยว่าท่านไปหาผู้ชายคนนึงพระเจ้ามีกี่องค์ตอบว่ามี3คนพูดตอบอย่างนี้ตอบท่านไปอย่างนี้ตอนเด็กๆคือได้ยินว่ามี3คนนะแต่ตายไปแล้วคนนึงใช่ไหมคือแบบความเข้าใจทางคำสอนทางพิรานมากท่านก็เลยว่าโอ้โหไม่ไหวว่ะอันนี้ไม่ไหวจริงๆท่านก็เลยเผยแพร่เข้าไปปุ๊บเนี่ยอภิบาลและเผยแพร่ด้วยเฮ้ยอยู่ๆไปเผยแพร่อย่างเดียวมันก็ไม่ได้อะไรหรอกครับคนก็ไม่อยากจะฟังหรอกไปอยู่ประเทศที่ฟังท่านนำกิจกุศลต่างๆก็คือท่านดูแลเด็กกำพร้าเปิดบ้านเด็กกำพร้านะครับแล้วก็ช่วยเหลือให้การศึกษากับเด็กๆแล้วก็เด็กที่ติดคุกพ่อแม่ติดคุกท่านจะเอาเด็กเหล่านั้นเนี่ยมาดูแลนะครับจนกระทั่งทุกคนในเมืองรู้จักท่านเป็นอย่างดีนะครับท่านก็แต่งงานกับเคาน์เตสมาเรียมมาเรียนาซึ่งเป็นครูมีม่ายที่ร่ำรวยคนหนึ่งนะครับที่นั่นแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่เป็นคนศรัทธาเหมือนกันแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่ความเชื่อเรื่องสารคำรณรงค์ท่านเนี่ยขอทัศนศักดิ์ท้องถิ่นว่ารื้อฟื้นมาฉลองแม่พระได้ไหมให้จัดฉลองที่นี่เลยจัดเป็นแบบเฟสติวัลเลยอ่ะได้ไหมเหมือนที่เราจัดสงกรานต์จัดแบบลอยกระทงอย่างเงี้ยจัดฉลองแม่พระได้ไหมคนจะได้แบบกลับมามีความศรัทธาแล้วก็มีโบสถ์ร้างอยู่หลังหนึ่งเก่ามากแล้วก็มีเด็กสนใจสร้างตั้งแต่ก่อนท่านเกิดท่านไปถึงปุ๊บมันร้างท่านก็รื้อฟื้นสร้างใหม่เอาเงินทุนระดมต่างๆเนี่ยจนใหญ่ระดับมหาวิหารคือมหาวิหารแม่พระแห่งสายประคำแห่งปองเปอีปัจจุบันเนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่ปองเปอีนั่นแหละแล้วก็มีคนแสวงบุญมากมายทุกปีนะครับด้วยความที่ว่าท่านประกอบคุณงามความดีอย่างเงี้ยจากปองเปอีซึ่งเคยเป็นที่ที่สุปฏิสังมากเนี่ยการเป็นพื้นที่ศรัทธาการเป็นเมืองที่มีคนไปแสวงบุญเหมือนรูทซะอย่างนั้นนะฮะท่านคือพลิกเมืองเลยนะครับแล้วก็ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนอ่ะใช่ไหมเพราะว่าคนไม่เด็กกำพร้าเยอะแยะถูกพ่อแม่ทิ้งเด็กยากจนเด็กพ่อแม่ติดคุกโตไปก็ไปเป็นปัญหาสังคมอีกอ่ะท่านแก้ตั้งแต่เด็กเด็กเด็กพวกเนี้ยเรียนเก่งหมดแต่ท่านเนี่ยไม่ใช่ว่ารวยรวยจ่ายตังค์ให้คนอื่นสอนไม่นะครับท่านต้องไปดูแลเด็กเองสอนเด็กเองช่วยดูแลเด็กด้วยตัวเองด้วยนะครับ
ถ้าเกิดว่าดูในภาพถ่ายจะเห็นภาพท่านเนี่ยอยู่นั่งอยู่เนี่ยเด็กๆก็จะเข้ามากอดมาอะไรเนี่ยเป็นพ่อเลยนะครับกับภรรยาเนี่ยช่วยกันดูแลเนี่ยเป็นพ่อแม่เลยนะฮะจนกระทั่งพระสัตตปาปาเนี่ยนะครับมอบเครื่องราชของวาติกันให้กับท่านเป็นชาติอัศวินนะครับอัศวินแห่งเยรูซาเล็มให้กับท่านนะครับหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับโลงศพของท่านประชาชนรักมากก็คือฝังศพท่านไว้ในโลงแก้วนะครับแล้วก็ใส่เสื้อคลุมอัศวินที่เป็นเครื่องราชของวาติกันเนี่ยอยู่ในโบสถ์แม่พระมหาวิหารแม่พระสัพพคัมนั่นเองพระสัตตปาจารย์ที่2ไปเนี่ยนะครับก็เรียกท่านว่าเป็นคนของแม่พระเป็นผู้รับใช้ของแม่พระนะครับจากคนที่เคยเป็นผู้นำรัฐที่ซาตานเนี่ยกลับมาเป็นผู้รับใช้ของแม่พระนะครับแล้วก็ปัสนาจักรประกาศแต่งตั้งให้ท่านเป็นบุญญราศีนะครับตอนนี้ท่านเป็นบุญญราศีแล้วนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่มีพระธาตุที่เผยแพร่ต่างๆเหมือนกับบุญญราศีคนนึงแล้วกำลังดำเนินการต่อไปถึงขั้นตอนการเป็นนักบุญนะครับจึงเราจึงเห็นว่าคารวะคนนึงนะครับสามารถแท้ธรรมและเคยทำผิดบาปชั่วร้ายมากๆมาก่อนเนี่ยก็สามารถที่จะกระทำการแท้ธรรมจนเป็นนักบุญได้นะครับไม่มีใครที่ไม่มีโอกาสที่จะเป็นนักบุญมีคำกล่าวอยู่ว่านักบุญคือคนบาปนักบุญนะครับก็คือมีอดีตคนบาปก็มีอนาคตนะขึ้นคำกล่าวอย่างนี้แปลว่าอะไรนักบุญทุกคนอ่ะเขาก็มีอดีตเขาเคยผิดพลาดมานั่นแหละส่วนคนบาปทุกคนมีอนาคตแปลว่าอะไรคนบาปทุกคนบาปแต่ที่เขายังไม่ตายเขายังมีโอกาสกลับใจได้ทั้งนั้นนะครับนะครับในวันนี้ก็ฝากเรื่องของนะครับวิญญาณสีนะครับวิญญาณโทโรโลโกนะครับถ้าท่านใดอยากดูรูปนะครับของท่านนะฮะก็เราเข้าไปดูเฟซบุ๊กผมได้นะครับครับจะขออนุญาตเล่าแป๊บนึงนะครับพอดีอ่ะมันใช้ได้แล้วแต่ผมเล่าเร็วๆนะครับเพราะว่าเราก็เล่าไปแล้วรอบหนึ่งนะครับจะเล่าว่ารูปเป็นอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้แล้วก็มีเลข9899ออกมาแล้วนะครับต่อไปนะฮะมาเก็บกระเป๋านะครับท่านบาโทโลโลโกนี่คือรูปท่านตอนอายุ22ช่วงที่อยู่มหาลัยช่วงที่อยู่อาทิสาตานนะครับจะเห็นว่าหน้าตาจะดูน่ากลัวนิดนึงนะมันเหมือนกับออร่ามันออกมาเลยอ่ะนะครับหนวดเดินนี่แบบกระดิกเลยนะครับนะต่อมาเนี่ยคือมันจะเป็นเอรัตเอชมรมที่แบบมานั่งแบบทำฝ่ายทำทางจิตทำอะไรกันเนี่ยซึ่งเราเห็นรูปว่ามันก็เก่าโบราณมากมันมีตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะฮะที่เขาทำอะไรกันแบบนี้สื่อวิญญาณสื่อกับผีสางต่างๆนะฮะพอหลังจากท่านออกมาจากความผิดบาปแล้วตาเปลี่ยนเลยอ่ะนะครับเป็นท่าคนอ่อนโยนเลยนะฮะอันนี้คือท่านอายุ35แล้วนะครับตอนนี้เป็นโดมินิกันชั้น3แล้วนะครับนะครับอันนี้ก็คือตอนที่ท่านเริ่มเข้าไปพัฒนาปองที่ปองเปอีนะฮะในการอาศัยสัพพคัมของแม่พระนี่คือสภาพเมืองปองเปอีในยุคปี1900นะครับก็เห็นสภาพว่ามันไม่ได้เจริญนะครับคนก็ไม่ค่อยจะอะไรมันเป็นชนบทนะครับความเจริญยังไม่มีนะฮะนี่คือภรรยาของท่านนะครับเคาเตสมาเรียนานะครับจะเห็นว่าท่านก็เนี่ยเด็กๆก็จะรักนะครับมีเด็กๆมาไล่ล้อมมาเป็นคุณพ่อของเด็กๆนะฮะจะเห็นว่าเด็กๆที่คือท่านไม่ได้แบบแค่ธรรมดาเห็นว่าจะมีเด็กเนี่ยใส่สายสร้อยพวกนี้นะครับคือได้เหรียญทองนะครับอบรมเด็กจนได้เรียนได้เหรียญทองเลยทีเดียวนะฮะนะครับก็จะมีคนที่เราศรัทธาก็จะมีสื่อถึงความใจดีน่ารักของท่านที่เด็กๆทั้งชายหญิงนะครับรักท่านนะครับนี่คือนี่นะครับอาสนวิหารมหาวิหารนะครับพระแม่มารีแห่งสัพพคัมที่ปองปิอีนะครับสร้างจนใหญ่โตสวยงามมากนะครับเป็นที่แสวงบุญนะครับประทับเวลากลางคืนสวยมากนะครับเป็นที่ประดิษฐานรูปแม่พระรูปนี้ด้วยนะครับแม่พระที่ประทานสัพพคัมให้กับนักบุญโดมินิกนะครับซึ่งท่านก็ทำตามแบบอย่างนักบุญโดมินิกนั่นแหละคือเอาสัพพคัมเนี่ยมาต่อสู้กับความผิดถ้าใครรู้ประวัติใช่ไหมครับนักบุญโดมินิกตอนนั้นต่อสู้กับลัทธินอกรีดในยุค ของท่านแม่พระประจักษ์มาแล้วเอาสัพพคัมให้ท่านบอกว่าอาศัยสัพพคัมนี่แหละจะชนะลัทธินี้ได้ใช้ทุกคนช่วยกันสวดนะครับท่านทำแบบเดียวกันนะครับในที่สุดท่านปรับเปลี่ยนปอมเปอีนะครับจากพื้นที่สุขติสังนะครับกลายเป็นเมืองแสวงบุญนะฮะนี่คือตอนที่ท่านเสียชีวิตนะครับเด็กๆก็มาลายล้อมนะฮะยิ่งมีรูปเด็กๆลายล้อมอีกหลายรูปทั้งชายทั้งหญิงเลยซิสเตอร์นักบวชก็มาลายล้อมเตียงของท่านคือเป็นที่รักของทุกคนนะฮะอันนี้คือศพปัจจุบันของท่านนะครับก็ประดิษฐานไว้อยู่ที่
ตายประแท่นนะครับที่โบสถ์แม่พระนั่นแหละไม่เน่าอ่ะฉีดยาคือสมัยนี้มันก็ฉีดยาครับสมัยของการฉีดยานะครับนี่คืออยู่ตรงนี้ฮะแท่นนี้นะครับนี่คือโปรฟังซิสนะครับก็ได้ไปเยี่ยมเยียนได้เข้ามาคารวะท่านอันนี้คือพระสตาปาเบเนดิกต์ที่16นะครับพระสตาปาทุกพระองค์อ่ะที่ไปที่เนี่ยครับจะมาเคารพท่านนะครับเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของชาวอิตาลีนะครับขอบคุณครับ